ที่เป็นการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะของทางพรรคเพื่อไทยและจริงมีของในส่วนของพรรคประชาชนด้วยนะฮะคุณผู้ชมเอาของเพื่อไทยเนี่ยประเด็นที่ผมพูดถึงอยู่ในข้อหนึ่งนะฮะแก้ไขามาตรา98อนุมาตรา7นะ,ะว่าด้วยการกําหนดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสซึ่งห้ามบุคคลที่ต้องโทษจําคุกโดยพ้นโทษไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดที่ทําโดยประมาทหรือละหูโทษนะฮะให้รวมถึงความผิดฐานบินประมาทด้วยความหมายสั้นๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเคยติดคุกมาในคดีอาญาเนี่ย สิบปีเป็นสสไม่ได้เลยผมก็อยู่ผมก็อยู่ในบทนี้อยู่แล้วนะครับของผมนี่ประหลาดกว่านั่นเองก็คือว่าคือหมายความว่าพอไปติดคุกสารสั่งปล่อยครับผมผ่านมาสามปีอยาไปขังใหม่ในคดีเดิมผมก็ต้องพ้นโทษก็นับใหม่อีสิบปีเห็นไหมอ่๋อเขาเขาเริ่มนับใหม่รับวันนับนับวันพ้นโทษไงแต่ถามว่านี่นะครับผมก็บอกว่าแต่ผมเป็นคนที่ไม่ได้สนใจว่า จะต้องไปฟ้องร้องอะไรกับใครที่จะเกิดความเสียหายครับผมเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับถามว่าเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันจะสําเร็จจริงอ่ะคือถ้าคุณไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเกือบทั้งฉบับเนี่ยครับและก็ไปแก้ไขในแต่ละเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาในคราวนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีหนทางแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันพังเหมือนกับสุดซอยนั่นแหละเพราะเนี่ยครับคุณกําลังเจอปัญหาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรม ทีนี้เนี่ยนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าปลายทางมันอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญผ่านสภาสารรัฐธรรมนูนก็เป็นคนชี้อยู่ดีคนก็ไปร้องแล้วสารรัฐธรรมนูนก็เคยชีย้ลักษณะทำนองเดียวสารรัฐธรรมนูนเขาให้ผ่านะนะนะครับก็คือเสนอริบอำนาจของเขาเนี่ยคือเคยมีมาตรฐานอ่าเรื่องของการวินิจฉัยแนวทางการวินิจฉัยม,มามามาแล,แล้วมาก่อนแล้วมันยากอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าแต่ละเรื่องมันก็ต้องใช้ศิละปละและการทำความเข้าใจ แต่วันนี้พอแต่ละคนเดือดร้อนเนี่ยนะครับเอาความตืดร้อนของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้นะครับทั้งที่ผมก็เตือนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตอนตอนยืนคัดค้านรับนูลปี60เนี่ยครับแต่ว่าเนี่ยนะครับพอเดินมาถึงทุกวันนี้ดันไปใช้วิธีการแบบสุดซอยหรือแม้กระทั่งการแบกการแก้ไขรับนูลเป็นรายมาตราที่มาของวุฒธธิสภาในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งคู่น่ะนะครับเราเองก็เห็นปลายทางอยู่แล้ว อยากผมจะบอกวห้ได้ก็ได้อยากก็ไม่สําเร็จครับนะครับแล้วก็พาพังกันทั้งระนาบกันอีกครับไม่ใช่แค่เรื่องของประเด็นเรื่องของการแก้ไขเรื่องเรื่องที่ผมยกตัวอย่างนะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการแก้ไขเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ซึ่งสารนละมนูนั้นมีมีอำนาจในการตีความนะแล้วก็กําหนดมันจะมีเรื่องของการแก้ไขว่าด้วยมติของสารธละธนูญด้วยครับอันนี้คือ แก้ไขมติของสามนญนุนก็คือสรุปง่ายๆคือว่าให้ใช้เสียงสองในสามสมมติมีเก้าคนสมัตุลาการเนี่ยต้องหกมาห้าสี่มันเคสของคุณเศรษฐาไม่ได้แล้วที่นี่นี่ผมจะบอกคือความจริงเนี่ยนะครับประเทศเรามันก็ประหลาดอยู่แล้วอเรื่องจริยธรรมเนี่ยไม่มีอนาเขตแรกเกิดเป็นทารกอ่ะประเทศนี้เนี่ยนะครับถ้าเอาตามเนื้อผ้าเนี่ยจะหามนุษย์มาเป็นนายยกเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เลยถ้าว่าเนื้อผ้าเนี่ย เพราะเนี่ยครับเรื่องจรเรื่องจริยธรรมมันมเป็นคํานํามาทรมที่มีความกว้างขวางและกว้างไกลเอากรณีของเอาผมยกตัวอย่างกรณีของช่อเนี่ยเขาวันจบปริญญาจบชุลานะอายุยังสมัครกู้แดนไม่ได้นะอไอเอ,เอพกการเมืองอนาคตใหม่อยู่ตรงไหนในโลกนี้ยังไม่รู้เลยนะครับ,รบแต่ว่าจริยธรรมไปทั้งที่เขาไม่ได้ต้องคดีหนะึ่งหนึ่งสองน เห็นไหมคดีอาญาก็ไม่เกี่ยวคดีแพ่งก็ไม่เกี่ยวไม่มีเลยนะก,ก็ก็ไม่มีเรื่องจรด้ทําไม่เกี่ยวะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอมาถึงกรณีขณะนี้เนี่ยอารมณ์ของสังคมมันเปลา่บางเพราะว่าทันทีที่คนมีความเชื่อว่าแก้เพื่อตัวเองนะครับแก้เพื่อปกป้องเนี่ยนะครับตัวเองจากกรณีเรื่องการทุจริตครับหรือความซื่อสัตย์สุจริตเห็นไหมมันมันเข้าทางเลยนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นภาษาที่ พาขึ้นได้ง่ายมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็มองดูว่าถ้าเขาคิดจะฆ่าตัวตายอีกรอบหนึ่งก็ทำอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับกล้าจริงก็ทำโอ้เรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการขู่มีการอะไรสารพัดขนาดนี้แล้วใครจะกล้าเสนอถูกคือคือปัญหาหลักก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับเอาแม้กระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขเกือบทั้งจะบับบมาเหลือรายมาตราครับนะครับ เรื่องการเนียโทษศกรรมนะครับของแต่และฝ่ายซึ่งก็เห็นอยู่แล้วมีคนอยู่ในเรือนจำความจริงคุณต้องเร่งด่วนครับและความจริงคุณก็ร่วมกับเขามาแต่ต้นน่ะออืแต่ว่าพอวันนี้นะครับคุณก็มีความสึกว่าคุณปลอดภัยออืไม่ได้มีการเร่งอะไรกันเลยขนาดคนอยู่ในเรือนจําออะำนะครับอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเขาก็เขาไม่ได้มีโอกาสที่นั่งรอได้เหมือนคุณอ่ะอื เพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยนะครับคือถ้าตัวเองไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก็ไม่ทำอย่างเงี้ยครับนะครับจนกระทั่งเนี่ยมาถึงรัฐธรรมนูญคือเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเหตุเรื่องจริยธรรมคิดทำไหมไม่เคยพูดเลยไหมนะครับพอมีเหตุเรื่องอะไรก็จะทําครับไอ้นี่ก็เดินเข้าทางแบบเดิมเดิมนะครับเจ็บไม่รู้จักจําครับนะครับสะดุดหินก่อนเดิมซ้าแล้วซ้ําเล่านะครับและผมเชื่อผมผมไม่รู้ว่าสุดท้ายจะมีความกล้าไหม นะครับผมนี่กล้าเล่นว่าจะไม่กล้ากันเสียด้วยซ้าเราเคยพูดเรื่องนี้กันมาแล้วนะฮะก็คือว่ากฎหมายนี่มันอยู่มาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์ละแต่เนื่องจากว่ากลไกต่างๆเหล่านี่ยมันไม่เคยถูกใช้ก็ <ấy. S 1> ここเลยไม่<อ>ไม่รู้ไม่เคยมีตัวอยา่าง<อ>แล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็นะคะรับบริหารบ้านเมืองมา9้าปี<อ>ไม่เคยมีการไปร้องถึงจะมีการร้องบ้างอย่าง,ยงกรณีคุณธรรมนัทยกตัวอย่างเนี่ยสามท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร<อ>ก็เลยคิดว่ามันก็ใะ่ไหยครับมนมันไม่เคยถูกใช้มันก็เลยไม่มีตัวอยา่าง พอคุณเศรษฐาขึ้นมาวันแรกปุ๊บเนี่ยเนี่ยผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยนะฮะจนไปคุณแพทองทานแล้วมันเอามาถูกใช้จนตอนตอนมนตระหนักกันว่ามันตอนผู้ผู้กองธรรมนัตเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มาตรานี้อ่าเห็นไหมครับประเด็นเรื่องแป้งประเด็นเรื่องอะไรปประเด็นเอ่อคนละประเด็นเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้เขาจึงไม่กล้าเสี่ยงจากคําวินิจฉัยของคุณเศรษฐาทวีสิน และความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เวลาไล่ไล่แต่ละคนเหนื่อยนะผมจะบอกให้นะครับในคอรมอที่คุณวิ่งตั้งไปเนี่ยไม่ง่ายนะครับคนที่มีลักษณะทํานองเดียวคือนักการเมืองเนี่ยนะครับหาข่าวบริสุทธิ์มันยากที่สุดอยู่แล้วอนะครับเพราะว่าบางคนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเป็นนักการเมืองนะครับไปทําในบางสิ่งที่บางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้อนะครับแต่ว่ามีคนมาจําแทนให้นะครับในในแต่ละเรื่องในแต่ละราวเนี่ย คือผมเองก็เห็นว่าบางเรื่องมันก็มันก็หนักมากไปแต่ว่าความชอบธรมในการแก้คุณไม่มีอืเห็นไหมแล้วในส่วนพรกประชาชนนะฮะพรคประชาชนอ่ะหนึ่งยกตัวอย่างนะฮะพรคประชาชนเองนี้เมืม่อสักรู่ผมพูดถึงกรณีเพื่อไทยนะนะครับประเด็นของพรคประชาชนคือการแก้กฎหมายยุบพักนะครับอ่เนี่ยลดเงื่อนไขการตั้งพักเรื่องทุนประเดิมสาขาพักธุรการต่างๆก็คือพวกข้อกฎหมายยิบยอ่อยอ่ะให้คุณผู้ชมเห็นข้างหน้าแล้วกันนะครับอาจจะดูง่ายๆนะฮะ หรือว่าเลิกให้สารตีความเรื่องจะยธรรมนักการเมืองนะครับยกเลิกมาตรา279เร่งรัดยกเลิกประกาศคาสั่งคสชนะครับแล้วก็ยังมีการยกเลิกยกตัวอย่างนะครับผมหยิบมาบางอันนะอย่างเช่นการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนการปฏิรูปประเทศของคอสชอนี่ก็ก็เห็นอยู่แล้วว่าปลายทางยังไงผมเนี่ยที่ยืนตอนสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยว่าให้แก้ไขเกือบทั้งฉบับครับ ให้โหวตนะครับวาราะสามถ้าเชื่อผมวัน,นนั้นเนี่ยนะครับคือหมายความว่าเดิมพันเลยและถ้าประชาชนเขามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญนะแล้วก็มีการไปขัดขวางเนี่ยครับประชาชนก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนะึ่งแต่ปรากฏว่าไปเชื่อบุคคลคไม่เชื่อประชาชนไปแก้ไขารายมาตราตีโง่เลยทีนี้เห็นไหมท้ายที่สุดก็ตาย แต่ว่าตายภายใต้อ้อมกอดประชาชนหรือจะตายแบบไร้ค่าแบบนั้น,นอ่ะเห็นไหมคือในทางการเมืองอวันนี้ก็เหมือนกันในแต่ละเรื่องทั้งในส่วนเพื่อไทยและประชาชนเสนอตามหลักการประชาธิปไตยไม่มีใครขัดข้องเพียงแต่ว่าแต่ละคนกำลังประสบเพลทและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันกลายเป็นช่องว่างคือต้องเข้าใจว่าการได้รัฐบาลการได้การเมืองแบบนี้เนี่ย เสถียรภาพเรื่องเรื่องพรรคการเมืองนี่อ่อนแอที่สุดนำพาสู่ประชาธิปไตยอ่อนแอนะครับความเชื่อต่างๆของประชาชนนั่นเป็นปัญหานะครับเราวัดไม่ได้หรอกเรื่องผลการเลือกตั้งพิษณุโลกมันคือมันคือการบริหารการจัดการครับนะครับของหลายพรรคการเมืองร่วมมือกันอ๋อมุมมองพี่ตู่มองว่ามันวัดอะไรไม่ได้วัดอะไรไม่ได้ผมผมรู้ดีผมนี่ตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วไม่เคยได้เลยมาครั้งนี้มีเหตุผลอะไรจะได้ นะครับถ้าส่งทุกพักตามเดิมเนี่ยก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็กลายเป็นสูตรนะรว่าต่อไปในเขตพื้นที่ร้อยสิบสองเขตของเก้าไกลนั่นคือเ,เขตอื่นไม่เกี่ยวอ่าเอาเฉพาะมาแบ่งสมบัติในเขตพื้นที่ร้อยสิบสองแต่ละพรรคการเมืองก็ตกลงกันเองว่าถ้าเ,าเขตนี้พักนี้ลงทุกพักก็ไม่ต้องลงเขตนี้พักนี้ลงก็ไม่ต้องลงอ๋ยยังไม่ได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กับพี่ตู่พี่ตู่คิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะะเกิดดิคือถ้าเป็นเขตที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยเลือกตั้งใหญ่นี่นะ ซึ่งเขาได้กันอยู่แล้วครับไปตกลงกันเขาไม่มีใครยอมแต่ในร้อยสิบสองเขตซึ่งเขาโบวอยู่แล้วออืเขาไม่ได้สักเสียงเดียวมาแบ่งสมบัติในเขตพื้นที่ของพรรคเก้าไกลเดิมะประชาชนปัจจุบันไอ้นี่ตกลงกันได้อเพราะเนี่ยนะครับเขาก็ตกลงกันได้เช่นว่าเอาท้าห้าพรรคก็ห้าหารเนาะใช <c oughs> <c oughs> ้สูตรพิสูจโลกโมเดลอะครับผมเพราะว่ามันเป็นเขตของ เป็นสมบัติของพรรคเก้าไกลเดิมครับถ้าสมบัติของพรรคฝั่งนี้เจรจากันไม่ได้หรอกอ๋อมาทําอย่างนี้ในกรุงเทพจะได้ไหมก็เอาอย่างนี้เขาได้มาเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วทีนี้มันกาไรอย่างเดียวไงครับผมก็คือหมายความว่าเดิมเนี่ยนะครับเหมือนที่สองสามสี่ที่เขตหนึ่งพิษโลกไหมครับนะครับพรรคเพื่อไทยได้ลําดับที่เท่าไร่ล่ะเห็นไหมเห็นแต่ว่าถ้าจับมือกันสู้ได้แบบราชบุรีโมเดล นะครับมาถึงพิสูรลงโมเดลแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยได้กันคือพื้นที่แพ้แล้วไปแบ่งสมบัติในพื้นที่ของเก้าไกลเดิมเนี่ยออืไม่กระทบต่อพักแต่ละพักได้กําไรหมดอชิบหายพักเดียวคือพักประชาชนเห็นไหม嗯嗯เพราะฉะนั้นเนี่ยการตกลงในบรรดานักการเมืองก็คุยกันได้ับนะครับเช่นว่าอาจจะได้พักละเพิ่มมาสามสิบเสียงสามสิบเสียง嗯嗯นะครับในสามสิบอาจจะได้จริงมาสิบห้าก็ได้กําไรแล้วอืนะครับที่เดิมก็ไปว่ากันครับเห็นไหม ที่เดิมก็ทุกคนก็แบ่งพื้นที่กันอยู่แล้วนะครับแข่งขันกันตามปกติคือถ้าไปเจรจา400เขตมันเจรจากันยากแต่เอาเฉพาะเขตของก้าวไกลที่เคยชนะปี66แค่นั้นพอเพราะว่าจะไปเจรจาในยกตัวอย่างในภาคอีสานเนี่ยโอ้โหไม่ไท้ภูมิใจไทยใครจะไปยอมกันไม่มีใครยอมแต่ว่าใน112เขตครับเห็นว่าซึ่งต่างคนต่างไม่ได้เอาถ้าอางนั้นก็มาแบ่งก็ต่างคนต่างได้ก็บวกกันไปไม่มีอะไรที่เสียหาย